Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่27ธันวาคม2023 Series ฟิลิปปีพระธรรมแห่งความชื่นชมยินดีวันที่2ไม่มีโซ่ตรวนใดจะหยุดยั้งข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้เราจะคาดหวังจะได้ยินอะไรจากศิษยาภิบาลชราคนหนึ่งที่ติดอยู่ในคุกถูกล่ามโซ่ไว้กับพวกผู้คุมที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าถูกแยกไม่ให้อยู่กับผู้คนที่เขารักมากได้เราอาจคิดว่าสิ่งที่เขาพูดคงจะสะท้อนถึงความท้อใจความพ่ายแพ้ความหงุดหงิดความขมขื่นที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เว้นแต่เราจะมีท่าทีและมุมมองของพระคริสต์เหมือนอย่างอัครทูตเปาโลเพราะแทนที่จะมีท่าทีอย่างที่เรากล่าวมาหัวใจของเปาโลกลับตื่นเต้นด้วยความชื่นชมยินดีแม้เขาจะนั่งอยู่ในคุกโรมันอันมืดมิดแต่ข่าวดีเรื่องความรักของพระคริสต์ก็ยังลุกโชนในใจและกำลังก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์จริงๆไม่เพียงแต่ในหมู่ผู้ที่จับกุมเขาไว้แต่ยังรวมถึงชีวิตของคริสเตียนคนอื่นๆในต่างแดนอีกด้วยเพราะเหตุใดกันเปาโลจึงยังคงมองสถานการณ์ตรงหน้าด้วยความยินดีเพราะเปาโลรู้ว่าพลังของข่าวประเสริฐจะทำให้ชีวิตทุกคนที่ได้ยินและเชื่อเปี่ยมด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีฟิลิปปี1ข้อ12ถึง18เปาโลยังเชื่อว่าชาวฟิลิปปีจะได้รับการหนุนใจให้ดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญมากขึ้นอีกด้วยเปาโลใช้ความทุกข์ยากของตนเองเพื่อท้าทายพี่น้องในเมืองฟิลิปปีให้มุ่งมั่นที่จะลงลึกในความเชื่อมากยิ่งขึ้นด้วยกล่าวว่าท่านอยากจะมีชีวิตต่อไปเพื่อหนุนใจพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะไปอยู่กับพระคริสต์ด้วยการเพิ่มพูนความเชื่อของเราเป็นเป้าหมายขององค์พระเยซูผู้ทรงทำงานในชีวิตของเราเสมอไม่ว่าจะผ่านช่วงเวลาแห่งอิสรภาพอันแสนสุขหรือช่วงเวลาอันเจ็บปวดเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนและความทุกข์ยากต่างๆนานาแต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจดจ่อสายตาของเราให้จ้องมองที่พระเยซูเปาโลจึงสอนพวกเขาให้ดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซูแม้ต่อให้โลกรอบตัวจะเพิกเฉยต่อพระคุณของพระองค์เปาโลไม่อยากให้ผู้คนที่ท่านรักเป็นของโลกแต่กลับกันพวกเขาต้องการแสดงทัศนคติของพระเยซูผ่านการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีวิญญาณเดียวและด้วยความชื่นชมยินดีที่เต็มใจจะทนทุกข์เพื่อพระนามของพระองค์ฟิลิปปี1ข้อ19ถึง30ด้วยภาระใจที่มีต่อข่าวประเสริฐเปาโลจึงเรียกร้องให้เพื่อนๆในเมืองฟิลิปปีที่มีหัวใจแบบเดียวกันนี้เข้มแข็งเมื่อเผชิญกับการข่มเหงและตอบสนองด้วยท่าทีแห่งการเสียสละเพื่อความต้องการของผู้อื่นนั่นคือคำที่แสนสำคัญยิ่งในพระกายของพระคริสต์ในฐานะคริสเตียนการเป็นเหมือนพระคริสต์หมายถึงการมีทัศนคติของพระองค์คือการที่เราคิดเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงคิดไม่ใช่เพื่อความปรารถนาหรือความต้องการของเราก่อนแต่เราควรถ่อมหัวใจของเราลงและรับใช้คนรอบข้างที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและยิ่งกว่านั้นคือการใช้ชีวิตเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูเพราะสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดของทุกคนคือของประทานแห่งความรอดนั่นคือสิ่งที่เราอยากทำในแต่ละวันของชีวิตหรือไม่ขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัวรับใช้ผู้อื่นและเห็นความสำคัญในสิ่งที่พวกเขาต้องการการคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองคือการรับเอาความคิดและหัวใจของพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นแบบแผนชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงพลังของความถ่อมใจที่แท้จริงดังที่พระคริสต์ทรงสร้างขึ้นในชีวิตของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองหาเวลาสักครู่เพื่ออ่านและใคร่ครวญพระธรรมฟิลิปปี1ข้อ14ฟิลิปปี2ข้อ6และตอบคำถามต่อไปนี้การประกาศข่าวประเสริฐเป็นเป้าหมายของเราในแต่ละวันมากน้อยเพียงใดเราจะดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ดังที่เปาโลร้องขอชาวเมืองฟิลิปปีได้อย่างไรบ้าง
ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงนำข่าวดีมายังหัวใจของเราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเราชื่นชมยินดีในความรอดของพระองค์และเราชื่นชมยินดีทุกครั้งที่ผู้คนได้กลับมาหาพระองค์ได้มอบถวายหัวใจของเขาให้แด่พระองค์ขอทรงย้ำเตือนหัวใจเราอีกครั้งในวันนี้ว่าเราเป็นคนที่ได้รับการไถ่แล้วเรามีเสรีภาพแล้วในพระองค์ขอให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยหมดทั้งชีวิตของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน